ค่ะพี่น้องวันนี้มินอยกำลังจะออกเดินทางของวันที่สองตอนนี้มินอยอยู่ที่เทนเน็ตส์นะคะทางตอนเหนือของสวีเดนนะคะก็พามาเบิงในของอบเซานานะคะเขาสื่อเขียนบอกเลยนะคะว่าห้ามใส่รองเท้าเข้าไปข้างในนะคะห้ามใส่รองเท้าเข้าไปข้างในแล้วก็เขาสิมีที่ตักน้ำอยู่ในนี่สิบ่มีน้ำเขาต้องหิวน้ำเขามาเองนะคะส่วนฟืนมีให้นะคะนี่คือฟืนนะคะเพื่อนก็เตรียมไว้ให้แล้วก็นี่คือถังน้ำสำหรับที่เขาจะหิวเข้าไปในห้องแล้วก็นี่คือไม้ที่ใส่ตักน้ำนะคะไม่ขีดเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน่าจะพาเขาไปถอดรองเท้าแล้วนะคะก็จะมีสถานที่ให้เรานั่งมีตัววัดอุณหภูมิเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสถานที่นั่งผู้ใดสินั่งบนไม้หรืออย่างกระไดนะคะมีที่พิงที่พิงมีที่ว่างตีนให้ว่างขาให้คือประมาณนี้นะคะเขามาได้ประมาณเต็มห้องนี่แหละตัวนี้มันจะเป็นตัวซุ้มฟืนนะคะนี่ค่ะใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำตรงนี้เป็นที่ใส่น้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงที่งัดฟืนเข้าไปนะคะฟืนที่เราเห็นข้างนอกเมื่อกี้นะคะส่วนบรรยากาศเศร้านาสบายสบายท่ามกลางหุบเขานะคะกินลมชมบรรยากาศไปสบายมากเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เนี่ยจะเป็นช่องนู่นนี่นั่นเปิดได้ปิดได้นะคะสองข้างส่วนด้านในแนวออกไปข้างนอกก็สิมีสองสั้นนะคะเขามาสิเป็นสองสั้นสั้นแรกเป็นมองถอดเสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้าเก็บผ้าคุณหนูแล้วก็ถอดรองเท้านะคะแล้วก็หิวทั้งน้ำเอาฟืนเขามาเติมพร้อมด้วยไม้ที่แขวนอยู่ด้านข้างเมื่อเขามาแล้วเขาก็จัดการตามที่ไม่ได้บอกตรงนี้จะเป็นความร้อนจากหินนะคะถ้ามันร้อนแห้งเขาก็จะตักน้ำราดหินแถมมีไอขึ้นมานะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะใส่น้ำมันเป็นไอน้ำขึ้นมาอีกนะคะส่วนบรรยากาศมันฟินมากจากที่ไม่ได้นั่งล่องเบิ้งนะคะดูสิมันจะฟินแค่ไหนถ้าเรามานั่งอบซาวน่าในห้องนี้เสียดายแต่ว่าไม่ได้พักแค่คืนเดียวนะคะเมื่อคืนกับกินข้าวกินเหล้ากันแล้วนี่แหละอาหารของติพัทนะคะข้างทางก็เป็นผลไม้เห็นไหมคะเลิศแบร์สบายสบายห้องนั่งกินร่มชมวิวบรรยากาศรอบๆข้างในเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์บนภูเขาพี่น้องต้องจินตนาการว่าถ้าเป็นนายหิมะหนาวๆแล้วเขามานั่งอบเสานาแนมไปมันจิขาวนวลโดยแสงสายตาเข้าเข้าไปนี่โอ้ยมันสิมีความสุขซ้ำใดเนาะค่ะตรงอบเสานาตรงนี้นะคะตอนนี้จะเป็นกระจกนะคะตัวห้องอบเสานาห้องนี้เป็นการให้เราใช้ฟรีเพราะว่ามันอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เราเปิดห้องแล้วนะคะสะดวกสบายนะคะมีที่นั่งหายความนะคะแล้วเราก็จะออกมาข้างนอกเราจะมาดูด้านนอกกันแล้วก็จะปิดไฟเขาขึ้นนะคะก่อนปิดประตูเขาดีมากเลยที่ปิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพออบเสาหนาประมาณ10 นาทีหรือ15 นาทีเขาก็ออกมากินร่มชมบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์ฝั่งนี้ก็เป็นบ้านพักคุณวันยังกำลังงานของห้องเมืองที่เราคุณเต็มยุเริดแบเมืองบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาสิที่มีหน่อยมาพักมันชิวมันฟินขนาดใดด้านข้างของร้านอาหารนะคะที่เขาสามารถนั่งกินร่มชมวิวไรเห็นบอกข้างในก็ข้างในนี่ก็ขายเป็นพวกของเก่าของเก่าเก็บนะคะแล้วก็พวกขนสัตว์พวกแยมพวกน้ำผลไม้ต่างๆนะคะส่วนบรรยากาศด้านนอกเห็นไหมคะอยู่ดีมีสุขบ่บรรยากาศนี่หลังจากอบแล้วเขาก็ออกมานั่งตากแดดแล้วก็เข้าไปอบไม้มันฟินขนาดใดล่ะพี่น้องมาพูดนะเบิ่งบรรยากาศด้านข้างสิมันฟินมากเลยเมื่อคืนก็นอนเบิ่งจากของหน้าของหน้าต่างของนี่ไม่หน่อยพักอยู่ของนี้นะคะนอนเบิ่งแสงอาทิตย์ลงโอ้พระอาทิตย์ตกผ่านช่องต้นไม้นี่โอ้ยมันฟินสุดๆแล้วค่ะหาอะไรที่จะฟินเท่านี้ไม่มีแล้วในชีวิตในการเติมเต็มพลังของชีวิตของตัวเองเนาะค่ะเห็นบ่คะสวยงามบ่เขาไปเบิ่งด้านหน้ากันเบิ่งจากด้านหน้าเขามาพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะเห็นบ่
ตอนนี้เป็นเวลา2โมงกว่านะคะ8นาฬิกา8 2โมงเศร้านะคะ2โมงกว่าๆแล้วดูด้านหน้าสิเห็นไหมมันน่าเที่ยวแค่ไหนมันฟินบอพี่น้องว่ามันฟินสุดๆเลยนะคะแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวมันปั่นบรรยากาศรอบนอกยามเศร้านะคะก่อนที่เราจะเดินทางออกไปของไม่น้อยแพ็คใส่รถเสร็จแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่เวลาเท่าสิออกจากโรงแรมเช็คเอาออกตอนเที่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันสองทุ่มกว่าเข้าไปอยู่หอเที่ยงก็เข้าตรงการใส่เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเนาะคุณนะแสงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนานาก็เป็นโบสถ์ข้ามถนนไปทางปุ่นที่ว่าเป็นสีแดงแดงแล้วก็เป็นหลังคาสีดำนั้นคือมองไม่น้อยเคยมาจอดนอนข้างทางนะคะเพราะว่าตอนเรามาตอนนั้นมันดึกโรงแรมเปิดบ่ได้แล้วก็ห้องมันเต็มฝนก็ตกๆ ก็นอนอยู่ในรถกันหนาวหลายปีที่ผ่านมานะคะตรงป้ายนั่นแหละค่ะตรงนี้ก็สามารถปิ้งย่างได้นะคะเขาเตรียมไว้ให้มีที่นงที่นั่งให้เรียบร้อยอัดคลอดอ๋อคันแรมนั่นอีกเจ็ดพ่อใหญ่เอากุญแจมาขึ้นแล้วนี่คือสถานที่ที่มีมาพักนะคะเป็นร้านอาหารเป็นมุมขายของเก่าค่ะทั้งนี้เป็นมุมขายของเก่าข้างในเป็นร้านอาหารเป็นผับนะคะเป็นรีสตอรองแอนด์ผับแล้วก็บ่เชิงว่าโรงแรมแต่ว่ามันเป็นบ้านห้องแบ่งเซานะคะนี่ค่ะชื่อเขารีสตอรองแอนด์ผับ HGF วานดราเรแฮมรีเซฟค่ะนี่คือบ้านที่แบ่งห้องเซาแบ่งออกเป็นซอยๆแล้วก็มีห้องใส่ของยังแล้วไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งแล้วทุกอย่างในคลิปนะคะส่วนรถคันนี้น่าจะมาจากเยอรมันฝั่งไงว่าพักอยู่ข้างห้องมันไงหน่อยเนี่ยเขาก็จะเดินทางกันแล้วนะคะพร้อมแล้วจะออกเดินทาง1ความพัก1ความปรารถนาดีที่ใจไทยพี่น้องเบิ่งนะคะเห็นว่าเขาซอยออกมาก็จะมีห้องขึ้นไปทั้งนั้นน้ำทั้งเทิงทั้งในก็มีทั้งขึ้นนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ